ดับฝันคนจับจีนมดดำคชาพาเผยความสัมพันธ์แอปทิมที่แท้แล้วทั้งคู่มีสถานะแบบนี้เรียกได้ว่าช่วงนี้ทั้งความจีนความฮอตที่มาแรงสุดๆในโลกโซเชียลอยู่นขณะน,นี้ต้องยกให้กับนางเอกสาวแอปทักษออนกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทิมพิธาหัวหน้า พักก้าวไกลและแม้ทั้งคู่จะออกมาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเพียงเท่านั้นแต่ไม่ไวายชาวเน็ตก็ยังจับจิ้นกันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังถูกโฟกัสที่นิ้วนางข้างขวาเหตุเพราะใส่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วด้านแอปเผยว่าไม่มีอะไรใส่เป็นปกติอยู่แล้วเพราะเป็นแหวนส่วนตัวมดดำรู้จริงตอบชัดความสัมพันธ์แอปทิง ซึ่งด้านมดดำก็ได้ออกมาเผยในรายการข่าวใส่ไขถึงเรื่องความสัมพันธ์ของแอปทิมว่าเดี๋ยวก่อนนะแอปกับทิมเขารู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนกันมานานมากเอางี้ตอนปีใหม่เด็กๆก,กับตอนเด็กที่พิมเกิดอเขาสนิทกับสงกรานเมื่อก่อนทีมและสงกรานเขาเป็นเพื่อนกันตอนเด็กสองคนเกิดอัเขารู้จักกันแล้วบ้านแอปกับต่ายอยู่ติดกันมากเลยนะ